ผมมีประเด็นสุดท้ายประเด็นหนึ่งครับกรณีเรื่องเกี่ยวกับโครงการจำนำข้าวซึ่งขณะนี้เนี่ยชาวนาก็ได้มีการปิดถนนรวมทั้งเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการแก้ไขซึ่งเรื่องนี้นะครับเราเองก็เห็นใจรัฐบาลเพราะว่าในภาวะที่เป็นรัฐบาลในช่วงการเลือกตั้งมีการรักษาการเนี่ยแต่ก็แปลกใจกับการเคลื่อนไหวของหลายฝ่ายโดยเฉพาะกลุ่มนายสุเทพกับพวกที่พยายามจะไปปิดล้อมรวมถึงไปกดดันธนาคารต่างๆไม่ว่าของรัฐหรือเอกชนที่จะมีการปล่อยเงินกู้ในโครงการจำนำข้าวและที่สำคัญก็มีการเคลื่อนไหวของนายคำนูลสิทธิสมานสว.สรรหาโดยพยายามจะกล่าวหารัฐบาลโดยอ้างว่าเพื่อซิกแซกอีกเลี่ยงกฎหมายสอดคล้องไปยังกับกลุ่มที่ในอดีตนะครับนายธีรชัยภูวนาถนารานุบาลอดีตรัฐมนตรีคลังที่มีการโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กมีข่าวว่ารัฐบาลจะมีพระราชกรุงไทยปล่อยกู้เพื่อใช้ในโครงการทั้งหมดข้าวผมมองว่ากลุ่มบุคคลเหล่านี้วันนี้กล่าวหารัฐบาลแล้วที่สำคัญที่อ้างว่าเห็นใจชาวนาน่าจะเอาความเดือดร้อนของชาวนาที่เขายังไม่รับเงินจากโครงการจำนำข้าวมาเป็นลักษณะเกณฑ์การเมืองในการโจมตีรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ที่รักษาการซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องครับคือพวกนี้ปากว่าตาขยิบไม่ได้เห็นใจชาวนาจริงๆครับแล้วน่าจะออกมาสอดคล้องกับนายสุเทพเทือกสุบรรณที่คิดว่าถ้าเกิดจ่ายเงินชาวนาไม่ได้แล้วชาวนาก็ออกมากดดันรัฐบาลที่จะมาร่วมกลุ่มผู้ชุมนุมของกกพ.ส.ซึ่งวันนี้มวลชนก็ลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆซึ่งผมมองว่าพฤติกรรมในการกระทำเหล่านี้นอกจากเป็นการไม่เห็นใจชาวนาแล้วยังเป็นลักษณะการเคลื่อนไหวออกมาที่น่าจะเป็นเกมที่เขาเรียกว่าความสกปรกทางการเมืองครับไม่มีสปิริตชาวนาเดือดร้อนนะครับวันนี้ทุกฝ่ายก็เห็นใจแต่คนเหล่านี้เอาเรื่องความเดือดร้อนชาวนามาเป็นประโยชน์ทางการเมืองในการมุ่งโจมตีรัฐแทนจะช่วยแก้ปัญหากลับซ้ำเติมปัญหาครับผมขอประณามกลุ่มนายสุเทพกับพวกรวมทั้งเครือข่ายที่ออกมาในขณะนี้ว่าเป็นการกระทำที่ไม่ใช่ลูกผู้ชายครับ